ทำเอาคนในงานถึงกับอึ้งไปเลยเมื่ออดีตนักแสดงหนุ่มไอพิชพงษ์โสมกุลที่ปัจจุบันหลายคนรู้จักในนามของผู้กองไอที่ไปร่วมทำบุญที่บ้านของเพื่อนรักอย่างมากกี้ราศีและป๊อปภัทรศรกรซึ่งในรายการป๊อกกี้ออนเดอะรัน SS 6 EP 34ผู้กองไอถูกหลวงพ่อวราพระชื่อดังทักในงานทำบุญที่บ้านป๊อกมากกี้ทำเอาหลายคนถึงกับขำเมื่อหลวงพ่อถามว่านี่ผู้กองโจ้หรือเปล่าทำเอาหนุ่มไอรีบตอบว่าไม่ใช่แค่หน้าครับก่อนจะถามหลวงพ่อว่าตัวเองนั้นดวงจะดีไหมซึ่งหลวงพ่อก็ตอบว่าอนาคตข้างหน้าจะได้เป็นนายพลและจากนั้นหลวงพ่อก็ทักกลางวงขึ้นมาถึงเรื่องความรักว่าแฟนคนเก่าเลิกไปแล้วเหรอเขาทิ้งหมดเลยเหรองานนี้ทำเอาผู้กองไอคนที่ถูกทักถึงกับหน้าเจือนส่วนป๊อกเจ้าของบ้านถึงกับยิ้มแบบตกตะลึงกับความแม่นของหลวงพ่อที่ทักไอเหมือนตาเห็น